ทบทางกายคำนี้ยังโอเคในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ใช่พอไปสรุปว่าทุกกายจบเลยนะผิดเลยนะทุกกายเนี่ยไม่มีนะยกย่อไม่มีทุกกายทุกมันเป็นชื่อของเวทนาเวทนาเนี่ยเป็นเจตสิกเป็นนามธรรมแต่ที่ท่านใช้คำว่ากายิกาทุกนั่นหมายความว่ามันเป็นทุกขเวทนาที่เกิดที่เกิดที่กายะวิญญาณจิตกายะวิญญาณจิตที่เกิดที่กายะวัตถุตอนที่มีโผฏฐัพพารมณ์มาสัมผัสกายวัตถุกายประสาทเราเนี่ยเวลาสัมผัสกับโผฏฐัพพารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งสมมติว่ามันเป็นโผฏฐัพพารมณ์ที่เราไม่ชอบในกายวิญญาณจิตดวงนั้นก็จะมีสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ดดวงเท่านั้นนะเกิดอยู่ในนั้นมีเวทนาด้วยและเวทนาณตอนนั้นไม่ใช่เวทนาทั้ง5หรือทั้ง3นะเวทนาใดเวทนา1เวทนาเดียวเท่านั้นถ้าเป็นโผฏฐัพพารมณ์ที่เราไม่ประสงค์เราไม่ชอบใจมันก็จะเป็นทุกขเวทนาเขาหมายถึงตัวนั้นนะกายที่กัดทุกข์ไม่ใช่ทุกกายนะให้เข้าใจให้ถูกต้องเลยกายไม่เป็นทุกข์นะถ้ากายเป็นทุกข์นะคนตายเนี่ยไม่มีใครสบายก็เหลือแต่ร่างกายโอ้โหทุกข์แย่เลยนะทุกข์แย่อันนี้คืออะไรอันนี้คือทุกขเวทนาในกายวิญญาณจิตโน้ตไว้เลยโน้ตไว้เลยถ้าจะให้ดีเนี่ยขึ้นป้ายเลยนะโยมประเสริฐเป็นป้ายว่างๆตามข้างทางเยอะเลยไปโฆษณาให้เลยนะก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะเอาโทรติดต่อในยมโจ้ติดต่อป้ายโฆษณาแล้วก็เขียนข้อความมาเลิกเธอว่าทุกกายไม่มีกายยิ่งการทุกไม่ใช่ทุกกายกายิกาทุกหมายถึงทุกขเวทนาที่เกิดอยู่ในกายวิญญาณจิตโอ้โหขึ้นป้ายเลยนะจ่ายไปเลยโยมโจ้ทรัพย์สินเงินทองกองใหญ่กองโตของโยมโจ้จ่ายไปเลยค่าโฆษณาข้อความนี้นะส่วนเจตสิกาทุกคือทุกทางใจที่เราแปลกันอยู่นะคือทุกทางใจอันนี้ก็ต้องอธิบายเหมือนกันหมายถึงโทมนัสสะเวทนาที่เกิดอยู่ในโทสะมูลจิตดวงใดดวงหนึ่งในสองดวงโน้ตไว้เลยนะกายกับโทคือทุกขเวทนาที่เกิดอยู่ในกายวิญญาณจิตเจตสิกาทุกคือโทมนัสสะเวทนาที่เกิดอยู่ในโทสะมูลจิตโอ้โหโยมโจ้ไม่ธรรมดานะนาทีอย่างนี้ก็จับได้จับได้ไหลตามน้ำน้ำเกือบไหลก็ยังไหลอยู่เลยแสดงว่าชอบอริยธรรมใช่ไหมโยมโจ้จะเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นอย่างนั้นทุกขเวทนาโอ้โหแบบนี้เรียกทุกข์เต็มๆเลยนะตอนกายวิญญาณจิตเกิดมันคือตอนที่เราสัมผัสโผฏฐัพพารมณ์คนที่ทำบาปมาเนี่ยเวลาได้สัมผัสโผฏฐัพพารมณ์ก็ไม่เคยได้สัมผัสโผฏฐัพพารมณ์ที่จะเป็นเหตุให้ตนมีความสุขเลยนะเวลาจิตเกิดตอนเป็นชวนะก
ก็ไม่เคยมีสุขเวทนาโสมนัสเวทนาหรือว่าโสมนัสเวทนาไม่เคยเกิดเขาเลยนะนั่นแหละเขาเรียกว่าตอนนั้นนะตอนเป็นทุกข์เพราะว่าทุกขเวทนาโทมนัสสเวทนากำลังเกิดอยู่เป็นทุกข์เป็นทุกข์เหมือนกับว่าเป็นทุกข์เสียเองความจริงทุกขเวทนามันก็คือนามธรรมที่เกิดแล้วดับโทมนัสสเวทนาก็คือนามธรรมที่เกิดแล้วดับเราไปจับเขาไว้ทำไมเราไปยุ่งกับเขาทำไมเขามาเขาก็ไปเราเป็นใครไปจับเขาไปจับอะไรไม่จับจับทุกข์นะถ้าปล่อยวางได้อ๋อทุกข์เนี่ยเดี๋ยวก็ดับไม่ได้ต่างกับสุขหรอกสุขเกิดได้ก็ดับได้อะไรก็ตามที่เกิดได้ดับได้ทั้งนั้นแหละสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับคือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคือนิพพานดูนาฬิกาจะหมดแล้วมีแรงเดียวเลยการจะมาไม่มันตอนสำคัญก็พูดให้จบตอนสำคัญพอดีเลยจบพอดีเลยนะพอเดี๋ยวเสาร์หน้าอาทิตย์หน้ามาสรุปเนี่ยจะจบด้วยนะเรื่องเนี่ยคาถาเนี่ยแต่อาทิตย์หน้ามาสรุปหน่อยเดียวแล้วก็จะไปคาถาเลยนะสาธุเอาละพอสมควรสวดมนต์